สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆกันค่ะเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นเมนูข้าวผัดกุนเชียงค่ะเมนูนี้เนี่ยเด็กๆค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ากุนเชียงเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเวลาที่ทำให้เด็กๆรับประทานทีไรติดใจทุกทีเลยเพราะฉะนั้นก็เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเอาไปทำให้ลูกๆที่บ้านรับประทานกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีข้าวสวยค่ะอันนี้เป็นข้าวสวยที่เราหุงใหม่แต่ว่าจะหุงให้เขาไม่แฉะนะคือรดน้ำกว่าปกติไปนิดนึงนะคะหรือว่าใช้ข้าวสวยค้างคืนเนี่ยก็ยิ่งอร่อยนะเพราะว่ามันจะไม่แฉะแล้วก็เป็นเม็ดเรียงสวยนะคะมีกุนเชียงค่ะกระเทียมไข่ไก่ต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่นะคะแล้วก็มีผักคะน้าซึ่งเราไม่กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยอยากใส่หรือไม่ใส่อะไรก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะคะแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสของเราก็จะมีเป็นซอสปรุงรสนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายในคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากซอยหั่นเครื่องต่างๆที่เราจะต้องเตรียมก่อนนะคะก็จะมีต้นหอมเนี่ยเราจะซอยเขาเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้นะคะอย่าให้มันใหญ่เกินไปเวลาอยู่ในข้าวผัดเนี่ยมันจะดูไม่น่ารับประทานนะถ้าหากว่ามันยาวเกินไปนะคะหอมใหญ่ของเราก็จะหั่นเป็นเต๋าๆค่ะแต่ว่าบางบ้านเขาก็จะหั่นเป็นเส้นๆอันนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยข้าวผัดเนี่ยเป็นเมนูที่ไม่ว่าจะไปรับประทานที่ไหนนะไม่เคยเหมือนกันสักที่เลยทั้งในเรื่องของผักต่างๆการหั่นผักแล้วก็การปรุงรสชาตินะคะอย่างข้าวผัดกุนเชียงของเราวันนี้เนี่ยบางบ้านก็อาจจะใส่แครอทลงไปด้วยบางบ้านก็อาจจะไม่ใส่ผักคะน้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะบางบ้านชอบผักนี้ไม่ชอบผักนู้นบางบ้านชอบผักนู้นไม่ชอบผักนี้ก็เอาตามที่เรากินนะคะเวลาทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องตามใจคนกินที่สุดเนาะกระเทียมเราก็จะบุบให้เขาแตกแล้วเราก็จะสับเขาเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้สับละเอียดมากขนาดแบบเอาไปเจียวขนาดนั้นนะคะก็สับให้พอรู้ว่าสับอะนะคะสับกระเทียมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปที่พระเอกของเราก็คือกุนเชียงนะคะเป็นกุนเชียงหมูอันนี้น่าจะเป็นกุนเชียงหมูผสมไก่มั้งไม่แน่ใจนะตอนซื้อมาก็ไม่ได้ดูเลยนะคะเราก็จะหั่นกุนเชียงเป็นแว่นๆแบบนี้นะบางคนเขาจะหั่นเป็นเต่าเล็กก็ได้หรือว่าบางคนจะหั่นเป็นหั่นแฉลบก็ได้แต่ว่าสำหรับข้าวผัดเนี่ยเราแนะนำให้หั่นเป็นแว่นกลมๆแบบนี้นะคะมันน่าจะดูสวยงามที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราหั่นแฉลบมันก็จะใหญ่ไปหรือว่าถ้าเราหั่นเป็นเต่าเล็กมันก็จะเล็กเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากุนเชียงมาทอดก่อนเลยวันนี้เราจะทอดกุนเชียงด้วยน้ำนะคะคือปกติเราจะทอดกุนเชียงด้วยน้ำอยู่แล้วนะเพราะว่าในกุนเชียงเนี่ยเขามีไขมันเยอะมากนะคะเวลาที่เราเอาไปต้มแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนเขาน้ำมันออกมาเองเนี่ยมันก็จะคล้ายกับการทอดนะแล้วก็เวลาทอดกุนเชียงเนี่ยถ้าอยากทอดให้กรอบได้เลยเนี่ยก็แนะนำให้ใช้วิธีการทอดด้วยน้ำนะคะถ้าทอดด้วยน้ำมันเนี่ยบางทีความเครื่องปรุงที่มันหวานๆอยู่ในกุนเชียงเนี่ยทอดไปทอดมาไหม้ก่อนที่จะกรอบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ทอดด้วยน้ำนี่แหละเป็นวิธีที่ค่อนข้างเซฟนะคะเราจะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะเราก็ใส่กุนเชียงลงไปพอใส่กุนเชียงแล้วเนี่ยเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาเนี่ยจะระเหยออกไปหมดแล้วก็กุนเชียงจะเริ่มคายน้ำมันออกมานะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆเลยน้ำมันเขาก็จะคายออกมาแล้วถ้าเราชอบความเกรียมมากเกรียมน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะอย่างเราชอบความกรอบนิดนึงแล้วก็มีความเกรียมนิดๆ นะคะก็เป็นกำลังหอมอะนะพอเราทอดจนได้สีที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็พักเอาไว้ก่อนได้เลยปิดไฟพักไว้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำข้าวผัดกันแล้วตั้งกระทะโดยใช้ไฟแรงนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเนี่ยกะให้พอเคลือบข้าวนะอย่าให้มันเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยข้าวผัดมันจะชุ่มไปด้วยน้ำมันมันก็จะเลี่ยนไม่อร่อยนะคะพอน้ำมันร้อนจัดแล้วเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปแป๊บเดียวนะคะเนื่องจากเราใช้ไฟแรงนะกระเทียมจะไหม้ได้ค่อนข้างเร็วเราก็ตามด้วยไข่ไก่ลงไปเลยนะคะไข่ไก่หลังจากใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็ผัดให้ไข่เนี่ยเขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้เลยนะคะผัดแรงๆได้เลยนะแล้วก็ทุกขั้นตอนต่อจากนี้นะคะเราก็ยังคงใช้ไฟแรงอยู่ตลอดจนจบการทำข้าวผัดเลยนะพอเราผัดจนไข่เขาสุกดีเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปค่ะ
ข้าวสวยเนี่ยถ้าหากว่าเอามาทำข้าวผัดนะถ้าเพื่อนๆใช้ข้าวที่มันหุงใหม่แล้วมันแฉะเนี่ยรับรองเลยว่าข้าวผัดของเพื่อนๆเนี่ยจะไม่น่ากินเลยเพราะว่าเม็ดข้าวจะแฉะจะไม่เป็นเม็ดเรียวสวยนะแล้วก็จะมีความแย่แต่จริงๆอ่ะมันก็มีนะคนที่ชอบแบบข้าวแฉะแล้วเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนกินนะเนาะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องใช้ข้าวที่มันหุงแบบไม่แฉะเป็นเม็ดที่เรียงสวยแบบนี้นะคะเราก็ผัดข้าวให้เข้ากันดีกับไข่นะคะแล้วก็มีความแตกไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกนิดนึงนะคะบางทีข้าวผัดเนี่ยเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะแต่ว่าวันนี้มะเขือเทศไม่มีนะคะก็เลยมีไม่พอสำหรับทำข้าวผัดนะเราเอาไปทำตัวแต่งจานไปแล้วนะก็ลืมคิดนะคะว่าจะใส่ในข้าวผัดไปด้วยก็เลยไม่ได้ใส่มะเขือเทศไปแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าแล้วแต่เลยอยากใส่ผักอะไรก็ใส่จากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสชาติการปรุงรสชาติก็เราจะไม่ใส่ซอสหอยในข้าวผัดเด็ดขาดเลยเพราะว่าซอสหอยเนี่ยจะทำให้ข้าวผัดของเราแฉะนะคะเราจะใส่แค่ซอสปรุงรสฝาเขียวเท่านั้นนะหรือว่าบางทีถ้าไม่ใช่ข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยคือกุนเชียงเนี่ยเขาจะมีความหวานเนาะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยไม่เติมน้ำตาลแต่ว่าถ้าเป็นข้าวผัดอื่นๆเราก็จะใส่แค่ซอสปรุงรสฝาเขียวกับน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเลือกชิมดูอย่างวันนี้เราใช้กุนเชียงเราก็เลยไม่เติมน้ำตาลใช่ป่ะแต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันแบบยังขาดหวานอยู่จะเติมน้ำตาลเข้าไปอีกก็ได้นะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ปากคนกินอีกเช่นกันนะคะพอเราใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดต่อจนมันได้รสชาติที่เรารู้สึกว่าเค็มถูกใจแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุนเชียงที่เราทอดเอาไว้ลงไปแล้วก็ตามด้วยผักคะน้านะคะผักคะน้าเนี่ยเราก็หั่นเป็นท่อนๆ อย่าให้มันใหญ่เกินไปเวลาอยู่ในข้าวผัดมันก็จะดูไม่น่ากินนะคะก็หั่นให้ขนาดแบบพอดีคำอ่ะพอเราใส่กุนเชียงกับคะน้าลงไปแล้วก็ผัดต่อจนกว่าผักคะน้าของเราเนี่ยจะสุกนะคะพอผัดจนคะน้าเขาอ่อนตัวลงจนสุกแล้วเนี่ยสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปแล้วก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยจนเขาแบบเข้ากันดีนะคะอยู่ทั่วข้าวผัดแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็เอาข้าวผัดกุนเชียงของเราวันนี้เนี่ยไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวผัดกุนเชียงของเราในวันนี้ค่ะเพื่อนๆรสชาติของเขาก็จะมีความหอมกุนเชียงแล้วก็มีความหวานในตัวของกุนเชียงแล้วนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำปลาพริกก็ได้นะคะในน้ำปลาพริกก็อย่าลืมบีบมะนาวลงไปด้วยนะจะได้เอาไว้ตัดเลี่ยนตัวกุนเชียงของเรานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาเมนูนี้ไปทำตามกันนะเอาไว้เป็นไอเดียให้เด็กๆรับประทานบอกจริงๆว่าเมนูนี้เด็กๆชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันหอมแล้วก็มันหวานนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอน 20:00 นฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะก็สำหรับส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ